ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโปรแกรมการ์ตูนเล่นนะคะก็เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการเช่าหนังสือการ์ตูนนะคะค่ะสำหรับคอนโทรลที่เราจะใช้นะคะก็จะมี Text Field ค่ะ Password Field ค่ะ Combo Box ค่ะ Spinner ค่ะ Radio Button ค่ะแล้วก็ Button ค่ะค่ะแล้วก็จะมาดูการทำงานของโปรแกรมกันนะคะสำหรับโปรแกรมที่รันได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะลองกดปุ่มโอเคบัตตอนค่ะมันก็จะบอกว่าให้ป้อนข้อมูลชื่อค่ะแล้วก็ไปป้อนข้อมูลชื่อนะคะชื่อสมชายนะคะพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็เลือกการ์ตูนค่ะที่เราจะเช่านะคะโดราเอมอนนะคะแล้วก็เลือกวันที่ค่ะเลือกวันจำนวน1วันนะคะส่วนลดก็5%ค่ะแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะมันก็จะแสดงมานะคะว่าคุณสมชายนะคะได้เช่าการ์ตูนเรื่องที่1นะคะจำนวนราคาทั้งหมด 9.8 บาทนะคะกดปุ่มโอเคค่ะทีนี้แล้วก็จะมาดูในส่วนของโค้ดกันนะคะค่ะอันนี้เราก็จะในส่วนของบรรทัดนี้นะคะแล้วก็จะมาสร้างตัวแปรค่ะเป็นบ่าเป็นโฟลด์นะคะเดย์เป็นสตริงนะคะแล้วก็ดีเป็นโฟลด์นะคะในส่วนนี้ก็เป็นของ Radio Button นะคะก็คือจะบอกว่าถ้า1วันจะเสียตังค์เท่าไหร่3วันจะเสียตังค์เท่าไหร่5วันจะเสียตังค์เท่าไหร่นะคะโดยใช้ปุ่ม Radio Button เป็นตัวควบคุมค่ะว่าช่องที่เราติ๊กเป็นกี่วันกี่วันนะคะแล้วส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นของในส่วนของ Discountคอมโบบ็อกนะคะซึ่งเราใช้คอมโบบ็อกนะคะเป็นตัวเลือกในเปอร์เซ็นต์ที่เราใช้นะคะถ้าอย่างเราเลือกตัวเลือกที่1นะคะก็จะลดไป 0.2 นะคะตัวเลือกที่2นะคะก็จะลดไป 0.5 ค่ะแล้วส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นของโอเคบัตตอนค่ะเมื่อเรากดปุ่มโอเคบัตตอนนะคะมันก็จะถ้าเราไม่ได้ใส่ชื่อนะคะมันก็จะให้ใส่ชื่อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วมันก็จะแสดงชื่อแสดงการเช่าแสดงจำนวนวันแล้วก็แสดงเงินที่เราต้องเสียค่ะและเนี่ยคือปุ่ม Reset นะคะคือจะล้างข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกออกหมดค่ะและเนี่ยคือปุ่ม Close Button นะคะก็คือถ้ากดโปรแกรมก็จะทั้งหมดก็จะปิดค่ะค่ะสำหรับโพสก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ